ส่วนคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวกันต่อเลยนะคะกรมทางหลวงชนบทเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวเช็คอินบนสะพานเทพสุดาสะพานข้ามน้ําจืดที่ยาวที่สุดในประเทศไทยเป็นสะพานที่ใช้ข้ามเขื่อนลำปาวนะคะ,ะเป็นการเชื่อมกันร,ระหว่างอีสาน ตอนบนกับอิสารตอนล่างเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในจอดการสินค่ะกรมทางหลวงชนบทเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางไปเช็คอินบนสะพานเทพสุดาถ้าหากว่าไปเช้าเช้านะคะบรรยากาศก็จะเหมือนเมื่อสักครู่มีพระอาทิตย์ส่องแสงสว่างขึ้นมา สะพานเทพสุดาเ,เป็นสะพานข้ามน้ําจืดที่ยาวที่สุดในประเทศไทยสร้างขึ้นข้ามอ่างเก็บน้ำำําลํเปาวหรือว่าเขื่อนลํเปาวจังหวัดกาลสินค่ะความยาวอยู่ที่2,040เมตรเป็นอีกหนึ่งล้านมาร์กยอดนิยมของจังหวัดกาลสินที่เชื่อมต่อระหว่างอําเภอเมืองกาลสินกับอําเภอสหสขันโดยรอบสะพานเทพสุดา ถูกสร้างขึ้นเพื่อเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างอีสานตอนบนกับภาคอีสานตอนล่างเป็นทางผ่านสำคัญที่ใช้ในการขนส่งสินค้าและการคมนาคมระหว่างภูมิภาคมีการออกแบบสะพานที่ทันสมัยและครบวงจรทั้งในด้านความแข็งแรงความปลอดภัยความสวยงามและการรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งนี้บริเวณสะพานก็มีจุดชมวิวที่สวยงามนะคะคุณผู้ชมนี่ไปเนะี่ยจะได้ ชมวิวมองเห็นทิวทัศน์ของเขื่อนลำปาวได้อย่างชัดเจนเลยเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวแล้วก็ถ่ายภาพกันมีการจัดสวนและปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มความสวยงามและสร้างบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติสามารถพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็ถ่ายรูปในบริเวณนี้ได้มีการติดตั้งไฟประดับสะพานและทางเดินเท้าเพิ่มความสวยงามในช่วงเวลากลางคืนด้วยนะคะและที่สําคัญยังเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางด้วยนอกจากนี้สะพานเทพสุดา ยังสามารถชมความสวยงามของพระอาทิตย์ที่โผล่พ้นขอบฟ้าหรือว่ากำลังตกดินได้รวมทั้งยังมีกิจกรรมล่องแพเพื่อชมบรรยากาศวิถีชีวิตแบบชาวอีสานอย่างเช่นการยกยอ,อการทำประมงแบบพื้นบ้านนะคะอาจจะหาดูได้ยากแล้วในพื้นที่อื่นๆใกล้กันก็ยังมีพิพิธภัณฑ์สิรินทรซึ่งเป็นตำนานการเรียนรู้ไดโนเสาร์ภูคุ้มภูกุ้มข้าวมีวัด พุทธวาดภูสิงห์ให้นักท่องเที่ยวได้กราบสการะขอพรพระพรมภูมิเปาโลพร้อมชมวิวแบบ360องศาสามารถมองเห็นเขื่อนลำปาได้อย่างสุดลูกหูลูกตาเลยทีเดียวนะคะนี่มไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าพระอาทิตย์ขึ้นหรือว่าจะเป็นช่วงค่ำพระอาทิตย์ตกสวยงามทั้งสองช่วงเวลาค่ะคเป็นแลนด์มาร์กของกาลสิน์นะครับ